ครับสวัสดีค่ะมาครับมากินข้าวเที่ยวน้ำเบาเหนือกับสาวอีสานนะครับวันนี้สาวอีสานเห็นวะนี่จกจกก็ได้ข้าวต้มข้าวต้มกุ้งข้าวต้มตีนไก่ข้าวต้มหมูเนาะรวมๆกันเลยมาบ้านแล้วจัดนักครับมาได้กินเนื้ออะไรพูดมาบ้านได้กินเนื้อกินข้าวอย่างก็ชูชิแค่ 4-5 ก้อนมันเป็นเนื้อหมูเป็นนี่ครับแต่เบาเหนือเสียใจเลยบ่ได้ทายแบบยังจังเลยเพราะว่าเกรงใจพ่อแกผู้ชายเขาเนาะเปิ่นไปขอที่เจ้าของหน้าเดี๋ยวไปหัวหน้าก่อนเบาเหนือไปส่งคนว่าชาวอีสานลักไปโทษแกไม่ต้องให้โทษแกไปน้ำนะใช่ป่ะมีวุ้นเส้นพ่อน้องไอ้มีบ่วุ้นเส้นอ่ะเดี๋ยววุ้นเส้นได้อ่ะว่าบ้านเหนือต้องกินจั่วข้าวห้อนอ่ะคนเสียบ้านเหนือกินของกินบ่ค่อยกินห้อนสักตัวนี้อะไรความขิงแล้วก็หอมเนาะอย่างก็ปักปืนเนี่ยคือใช่เออภาษากลางก็คือจริงละพี่บอกว่าภาษากลางคือใช่กันยังบ่ฮู้อยู่ว่าเอิ้นว่าหยังกุ้งบ่ได้แกะเป้าอะไรจ้ะกินเป็นตัวนี้ละเนาะอุ้ยตกไก่บ่บ่ถูกดิ้นสิดินกินลายจนเท่าแก่ผู้หญิงพาเดินหวานเดินกันไก่เลยแล้วก็มาขึ้นรถมาขึ้นรถข้างหน้าเนาะเท่าแก่ผู้ชายขับรถมาผู้เดียวขับรถมาล้อประมาณสักเป็นกิโลเป็นกิโลมั้งครับย่างเท่าแก่ผู้หญิงว่าต้องเดินเพราะเขากินเนื้อหลายเพื่อนมาฮอดห้องเยาวันชิ้นย่อยก่อนแล้วต้องให้เท่าแก่ผู้ชายไปจอดรถเป็นกิโลล้อนะครับคงสามคนก็เดินเนาะเท่าแก่ว่ากินเนื้อหลายต้องให้มันย่อยอยู่นะรู้จักหน่อยไปเนาะอยู่นะครับปีเนาะคือจิ้มที่เราไอ้มาบ่เนาะเนื้อหลายเลยเนาะเพราะไม่อยากกินหลายเนื้อเมื่อวานเนี่ยขนาดบ่ายมาหลายเท่าแก่ผู้หญิงจนว่าอยากกินหลายหลายคนละเนาะยันลูกน้องอ้วนกินเหลือดิโอเคผู้ชายกินแล้วเขาอีกโอเคผู้ชายกินตั้งว่า5จานต่อวันเนี่ยเป็นบุฟเฟ่แบบอาหารเกาหลีบะแม่นบุฟเฟ่เนื้อย่างบะแม่นนั่นเองนะสมมติดูเราไปสองคนเนาะมือหน้าจะไปลากไปสองคนเนาะจับได้อยู่นั่งไปอยู่ไกลบ้านเติร์ดูเนาะแต่คนรักกินในหลายคนจะไปกับเธอแกบ่กล้ากินหลายคนเลยป้านั่งกันนั่งยิบชั่วโมงหนึ่งคนเนาะเมื่อวานเนี่ยเนาะสี่คนนะเดี๋ยวของล่างเขาแยกมาไล่คนหลังเมื่อวานเนี่ยอร่อยใส่พี่เผาได้ป่ะแซ่เนาะใช่ใช่เดี๋ยวความกลิ่นความกระเทียมเจียวกุ้งนี่หวานตัวดีก็มีขายได้โจกอ่ะเนาะมีคือกันได้หางมาแซ่บจืดเป็นยังต้มซื้อนี่ละเขาต้มใช้นั่นว่าถุงออกรู้นั่นอันนั้นหรือเปล่าจะเขาต้มเนาะเขาต้มบ้างแล้วนะต้มกุ้งพับอันนั้นนะแต่ถ้าเขาต้มคือสำหรับคนป่วยก็มีได้หางจืดยี่หลี่หลอดแล้วเขาต้มนะขึ้นเพชรเลยเออมีข้าวต้มอยู่ในทีนี้ดีเดียวแล้วครับข้าวต้มซีกุ้งแบ
ร่างกายพูดถึงว่าถ้าเป็นอาหารที่เขาย่อยเนาะหรือเขาต้มมาดีเนาะเขาหมดเลยเขากินเนื้อหลายๆอ่ะเนื้อมีมหรอกินไก่อ่ะแล้วก็ยังมีเขานี่เขาไม่ได้เคี่ยวไม่ได้อย่างเงี้ยไม่รู้แล้วก็อีกอย่างนึงมันเขาดัดแปลงจากเขาที่เหลือจากเขาหุงไม่ต้องทิ้งจะได้เข้าเขาบีกดูนถ้าบีกยังชั่วโมงนึงกับประธานอ่ะนะครับเนาะแต่นี่บีกชั่วโมงครึ่งฮึ่มฮึ่มผมก็อยู่ชอบสีที่น้อยไปว่ะสดหน้ามันพูดโอ้โหนั่นแหละเขาคือมาลวกนี่ขบุญเนาะลวกอยู่แต่เขากินมันอร่อยเลยเอ๊ะผู้ชายน่ะเนาะทั้งสดดีอือกุ้งไว้หมักกุ้งอย่างตัวร้อยน่ะพร้อมนับไปก่อนไอ้เดี๋ยวต้มยำบ้านเขาเป็นใช้กุ้งง่อยกุ้งนี่กันที่มีอยู่เนาะมีบ้านเหนือก็พี่กินยุสุระแล้วก่อนไปทำงานยุสุระบอกข้าวต้มเนี่ยมันจะมีจุดต่ำปั๊มให้กุ้งง่อยหรือกุ้งไงข้าวต้มซื่อเลยแต่เพิ่นเอามาแง้มครับอย่างก็ปลาทูเค็มปลาชิ้นจังปลาเค็มยำนั่นยำนี่เออผักกาดดองในประเดี๋ยวเขาต้มน้ำมันแอมครับของเหนียวจ้ะมันไม่เขาต้มชงเครื่องอ่ะถ้าชงเครื่องมันค่อยมีแบบทุกอย่างเขาแบบเกลือเล่นเนี่ยในส่วนน้ำมันแอมครับของกินแล้วนะของเค็มของดองนั่นแหละของหมักของดองหัวอันอย่างก็หัวเชื้อเช่านะที่เขาห้องเลยหัวเชื้อโป้เนี่ยเค็มเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่บอกพวกหน้าสาวได้แฟนอยู่สุราษฎร์นะพันแต่มันนั่นบ้างเหนือทำไมเขาสร้างอ่ะเปลี่ยนนอนน้อยอยู่พ่อมีช่วงไปเรียนหนังสือไปเรียนออกเดี๋ยวไม่เห็นงานก็สร้างถ้านั้นเลิกกินทั้งเปลือกทั้งแค่ลูกคนถ้ากินกับส้มตำโคตรอร่อยเลยเนาะพี่อยู่เมืองไทยเดี๋ยวนี้เดือนเมษาเนาะ
เที่ยวสงกรานต์เพื่อบ่าวเหนือกับสายชานไฮเดอร์ครับยั่วเกาหลีก็มียั่วเขาก็จัดงานอยู่นะแต่เฮาบ่ได้หยุดของเขาเพราะงั้นผมได้หยุดดอกเพราะว่าโรงงานเฮาหยุดวันเสาร์เนาะเขาจัดงานมาจัดตรงวันอาทิตย์เนาะผมเปิดมาบากกว้างมันละเอียดไอ้เออเอากุ้งอีกบ่ไอ้นี่ตูได้แหละรายการก็มีจีนแหละจีนยังสองกินโปรตีนจะจะละให้บ้านเนี่ยบ้านเนี่ยไม่ถูกตีนจะมาหลายตัวบ่แกะไม่แกะตัวนี้มาสิเสียงแผ่ห้องก่อนตัวซัดเนาะอันนี้กาฟูหวานเหมือนนั่นยังหน้าสาวชั้นน้ำเจียวกุ้งเนาะจะจะอร่อยกินให้เบาเหนื่อยผมชอบป่ะสมุนไพรสมุนไพรกินอะไรเผ็ดยายมาอิ่มจนรถน้ำบ่สาวจันดูเขาเหนื่อยหัวเลยกินเลยสองงานครับได้ค่อยกินได้เงี้ยเนี่ยนะครับขอบคุณพี่ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปเบาเหนือนะที่ตับคลิปหน้าครับผมนี่อ่ะครับผมขอให้พี่ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับทุกวันเลยทุกวันเลยแต่เข้ามาดูคลิปเบาเหนือยิ่งความสุขครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ